สวัสดีค่ะลูกเพจอีจานเดี๋ยวเรามาเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้ได้ยินชัดหรือเปล่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังขับรถตามนี่เลยค่ะกองสลากพลัดนะคะมามอบเงินให้กับผู้โชคดีนะคะที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะเมื่อวานเนาะที่กองสลากเนี่ยประกาศผลรางวัลไปนะคะอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีแล้วนะคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะรบกวนลูกเพจบอกด้วยนะคะก็ตามกันไปติดๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยพี่น็อตนะคะ CEO ของกองสลากพลัดนะคะก็ขับรถอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวไอซูมให้ดูนิดนึงดีนะคะกับ Ferrari สีแดงคู่ใจนะคะนู่นไปข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรถตู้นะคะตอนนี้กำลังมุ่งดีนะคะชัดขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะดูเงินล้านที่หลายๆคนทำได้แค่ดูรวมทางน้องไอด้วยนะคะยังไม่เคยได้จับสักทีนะคะรอมาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะคือผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1นะคะกับกองสลากเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะคะอยู่กรุงเทพใกล้สุดเลยนะคะย่านเยาวราชเนาะก็คือพี่บุษบานะคะถูกไปทั้งหมด2ใบรับ12ล้านเมื่อวานเนี่ยเรานำเงินไปมอบให้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็มาอีกคนนึงนะคะพี่ธานินนะคะถูก1ใบรับ6ล้านบาทอยู่ที่ราชบุรีนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยคือพี่เพ็ญศรีค่ะพี่เพ็ญศรีเนี่ยถูกเยอะสุดเลยค่ะทุกคนดวงดีมากนะคะถูกไปทั้งหมด3ใบรับจุกๆไปเลยเต็มๆ18ล้านนะคะอ่ะพี่เพ็ญศรีเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่ตอนนี้อีกกี่กิโลถึง 8.8 กิโลอีกประมาณ8กิโลนะคะเราจะได้เห็นชมหน้าผู้โชคดีแล้วพี่อภิรักษ์นะคะจำน้องอายได้อีกแล้วขอบคุณมากเลยครับอ่ะไปค่ะทุกคนเราก็ตามรถคันแดงนี้ไปด้วยกันนะคะคือเหมือนถ้าเป็นรางวัลที่1อย่างเงี้ยค่ะกองสลากพลัดเนี่ยเขาจะนำเงินไปมอบให้เองให้คนที่ถูกรางวัลเองกับมือเลยนะคะแต่ว่าก็มีบางคนที่ไม่ประสงค์ที่จะรับเงินสดก็ขอให้โอนให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่เพ็ญศรีเมื่อวานเนาะเนื่องจากว่าจำนวนเงินที่ถูกรางวัลเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็พี่แกก็เลยเหมือนกลัวแบบเอ้ยเดี๋ยวมีโจรหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวขโมยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการป้องกันไว้ก็เป็นดีนะคะเลยไม่ค่อยสะดวกที่จะรับเป็นเงินสดก็ให้ทางกองสลากพัดเนี่ยโอนนะคะเป็นการโอนเงินผ่านทางธนาคารให้นะคะถ้าอยู่เยอรมันแล้วถูกกองสลากพัดจะนำเงินมาให้ไหมเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทีมงานกองสลากพัดบอกกับหนูว่าทีมงานกองสลากพัดเนี่ยบอกกับหนูว่ามีคนที่เกาหลีใต้นะคะคนไทยที่เกาหลีใต้ถูกรางวัล นะคะซึ่งกองสลากพัดจะไปมอบรางวัลที่1ให้ถึงเกาหลีใต้เลยแต่ว่าทางเกาหลีใต้เองเนี่ยคือพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวรับเป็นเงินโอนก็ได้เนาะเพราะว่ามันไกลนะคะถ้าเกิดว่าคุณพี่อยู่เยอรมันนะคะแล้วประสงค์ที่จะรับเงินสดๆจากพี่น็อตของเรานะคะจากกองสลากพัดนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่ายังไงพี่น็อตก็ต้องไปนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรดีเหมือนเป็นความตั้งใจของทีมงานกองสลากพัดแล้วก็พี่น็อตด้วยนะคะว่าถ้าใครที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยเขาจะนำเงินสดไปมอบให้เองกับตัวถึงที่เลยนะคะก็ใครที่เป็นลูกค้าของกองสลากพัดนะคะก็อย่าลืมนะคะงวดหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะงวดวันที่1ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะไม่ว่าจะถูกรางวัลเล็กหรือว่ารางวัลใหญ่นะคะแต่ก็ยังโชคดีกว่าคนที่ไม่ถูกเลยเนาะโอเคอีกนิดเดียวเราจะถึงบ้านผู้โชคดีแล้วนะคะมีใครอยู่ที่ราชบุรีบ้างเอ่ยตอนนี้คือบ้านของผู้โชคดีเนี่ยแอบกระซิบนิดๆว่าอยู่แถวโพธารามนะคะแต่ไม่ขอบอกพิกัดนะคะว่าอยู่แถวไหนนะคะงวดหน้ามาสีสะเกดบ้านนะคะพี่กมลรักได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่กมลรักเนี่ยถูกลอตเตอรี่กับกองสลากพัดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราไปเจอกันที่สีสะเกดเลยค่ะตอนนี้มีลูกเพจอีจานคนไหนอยู่ที่ราชบุรีบ้างเอ่ยซื้อยังไงคะซื้อยังไงคือกองสลากพัดนะคะเขาเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายลอตเตอรี่นะคะคือเขาจำหน่ายลอตเตอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะลูกเพจสามารถที่
โหลดนะคะตัวแอปพลิเคชันกสิกรพัฒน์เนี่ยผ่าน App Store หรือว่าเป็นพวกที่เขาใช้โหลดแอปเกมไม่ว่าจะเป็นแอป Facebook อะไรอย่างเงี้ยได้ปกติเลยหรือเซิร์ชเข้าไปใน Google เนาะกดเข้าไปใน Google แล้วก็เซิร์ชหาคำว่ากองสลากพลัสนะคะหรืออีกกรณีนึงนะคะเข้า Facebook ค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่ากองสลากพลัสนะคะก็จะมีแอดมินเนี่ยคอยบริการนะคะทักแชทเพจไปได้เลยนะคะอุดหนุนทุกงวดเลยนะคะใช่อุดหนุนกันทุกงวดเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยซื้อกับกองสลากพัดเนี่ยพี่น็อตเขาตั้งปฏิภาณไว้ตั้งแต่เขาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ถ้าหากว่าเขารับลอตเตอรี่มาในราคาที่ต่ำกว่า80บาทงวดนั้นเขาจะปล่อยลอตเตอรี่ในราคา80บาทนะคะแต่ถ้าหากว่างวดไหนที่รับเกินนะคะรับนะคะก็จะขอบวกเงินเพิ่มนะคะอีก5บาทนะคะมีค่ะคนราชบุรีมีคนราชบุรีดูเราอยู่ด้วยนะคะนี่ทุกคนเฟอร์รารี่สีแดงคู่ใจนะคะงวดหน้าขอนครสวรรค์ได้เลยค่ะถ้าถูกรางวัลที่1ยังไงก็ตามแน่นอนนะคะเอาล่ะทุกคนเลี้ยวนะครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้รถตู้เลี้ยวเข้าไปก่อนเนาะผมอยู่ที่ราชบุรีโพธารามด้วยครับค่ะพี่ปรัชญาโอเคพี่ปรัชญาบอกว่าอยู่ที่ราชบุรีด้วยนะคะกำลังเลี้ยวเข้าไปแล้วค่ะคาดว่าใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ4นาทีนี่คือไม่ไกลแล้วนะคะอีกประมาณ2กิโลงั้นเดี๋ยวแวะมาดูหน้าน้องไอก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นทางเข้าบ้านผู้โชคดีของเรานะคะก็ป้องกันไว้ด้วยนะคะอยู่โพธารามเหมือนกันขอบคุณมากเลยค่ะรอบหน้าขอให้ได้มาโพธารามอีกนะคะทุกคนใกล้ถึงบ้านผู้โชคดีแล้วค่ะอีกนิดนึงอยู่โพธารามค่ะรูปเพจเราบอกว่าอยู่โพธารามกันเยอะมากเลยนะคะมีใครที่เป็นลูกค้าของกองสลากพัดก็สามารถแสดงตัวได้เลยนะคะทั้งในรูปเพจอีจันแล้วก็ของกองสลากพัดเลยเนาะวันนี้ก็6ล้านนะคะรับเต็มไม่หักภาษีสักบาทเลยนะคะถูก6ล้านก็เอาไป6ล้านนะคะงวดหน้ามาราชบุรีอีกนะคะโอ้ได้เลยค่ะถ้าที่ไหนถูกก็คือไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวแพลนกล้องกลับนะคะตอนนี้เราคือตามรถตู้เรื่อยๆเลยนะคะทิ้งห่างกันนิดนึงเพราะว่าโอ้โหขับกันไวมากนะคะอยากจะเอาเงิน6ล้านนี่ไปให้ถึงมือของผู้โชคดีไวๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้าธนาคารยังไม่ปิดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่นำเงินสดมาให้กับผู้โชคดีเนี่ยเราก็จะนำพาผู้โชคดีพร้อมเงินสดเนี่ยไปฝากเงินที่ธนาคารด้วยนะคะอยากจะซื้อต้องทำยังไงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะพิมพ์คำว่ากองสลากพลัสนะคะดาวน์โหลดมาลงทะเบียนแล้วก็กดซื้อได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะได้รับมาเท่าไหร่บวกเพิ่มไปแค่ใบละ5บาทนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือถูกเท่าไหร่ก็รับเงินไปเต็มจำนวนไม่เสียเงินสักบาทเดียวเลยนะคะเพราะว่า CEO ของกองสลากพลัสเนี่ยเขาใจดีนะคะจ่ายค่าภาษีให้หมดทุกบาททุกสตางค์เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ที่มีลอตเตอรี่ใบจริงทุกใบนะคะเพราะว่าเขาเก็บลอตเตอรี่ใบจริงเนี่ยคือเหมือนนำมาสแกนแล้วก็เก็บใส่กล่องเอาไว้นะคะมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยแล้วเขาก็เคยเปิดให้ดูแล้วด้วยว่าเรามีลอตเตอรี่ใบจริงนะคะใครที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยนอกจากจะนำเงินสดมาให้แล้วก็ยังเอาลอตเตอรี่ใบจริงเนี่ยมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมเงินแล้วก็ลอตเตอรี่ใบจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่หวยทิพย์หรือเปล่าหวยเงาหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัว CEO ของกองสลากเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนแจ้งความจับผู้ค้าหวยทิพย์หวยเงาอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็แจ้งไปอีกหนึ่งรายนะคะเป็นผู้ค้าหวยทิพย์รายใหม่นะคะก็เพิ่งแถลงชี้ปมกันไปเมื่อเช้านะคะงวดนี้ก็ถูกกับกองสลากพาร์ทอาจได้รางวัลเล็กๆ3ตัวหลังค่ะโอ้คุณพี่คะได้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะคะ ดีใจกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ
เหลืออีกประมาณ1นาทีค่ะก็น่าจะใกล้ถึงบ้านผู้โชคดีกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเลี้ยวไว้เลยมาอีกนี่จะถึงบ้านเราแล้วนะคะพี่ปรมาหรือเปล่าคะงวดนี้ซื้อหรือเปล่าคะเมื่อวานพี่น็อตโทรหาหรือเปล่าเอ่ยถ้าโทรหาเนี่ยน่าจะใช่นะคะงวดหน้ามาปราจีนด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวใครถูกรางวัล นะคะตามทุกงวดเลยครับงวดนี้ก็คือกองสลากเนี่ยขายลอตเตอรี่ไปได้ทั้งหมด8,100,000กว่าใบด้วยกันนะคะทุกคนงวดสำหรับงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะอันนี้คือจอดคือทางไปอ๋อนี่คือโอเคพี่ต้องเดินต้องวิ่งโอเคโอ้บ้านเป็นเหมือนแบบปลูกสวนด้วยนะคะร่มรื่นมากทุกคนสวนไม้อ่ะพี่น้องอ่ะทุกคนเนี่ยเรารีบวิ่งไปดูเงินก่อนมาทันช็อตเปิดเงินพอดีทุกคนเปิดเลยครับพี่น็อตคุณธารินครับคุณธารินดูคนรวยแต่งตัวดูนี่นะคะโฉมหน้าผู้ที่ของเรานะคะผู้โชคดีรางวัลที่1คุณธารินหกล้านครับอ๋อเจ๊เหรอใช่แล้วทำไมเป็นชื่อคุณธารินอ่ะซื้อไม่ได้ฝากซื้อใช่ครับเป็นผมไม่ให้ตังค์หรอกโอ้วิ่งมาเหนื่อยนะคะทุกคนนี่ผู้โชคดีของเราสวัสดีค่ะพี่ธานินเป็นไงบ้างคะ6ล้านเป็นไงบ้างพี่ตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับอ่ะแล้วนี่พี่ต้องไปรับเองเปล่าพี่สาวของพี่สาวพี่สาวรับใช่มั้ยคะโอเคไปค่ะไปลำโพงนี่เพิ่งมาหอบเลยค่ะวิ่งมานะคะหอบนิดนึงนี่ครับของพี่ครับอันนี้คือพี่สาวของพี่ธานินนะคะฝากกันซื้อนะคะเล่นก็ได้เปิ้ลพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลชูลอตเตอรี่ใบจริงหน่อยฮะยืนยันฮะว่าเรามาแจกจริงมีใบจริงทุกใบนะครับจากกองสลากพลัสครับลอตเตอรี่เป็นใบจริงแต่เงินเป็นปลอมนะเงินก็จริงนี่ทุกคนรอบนี้6ล้านนะคะขออนุญาตหายใจแป๊บนึงนะคะมีแฟนกองสลากพัดราชบุรีเยอะไหมครับในไลฟ์นี้เยอะเยอะเยอะเมื่อกี้ที่พี่ไลฟ์สดมานี่มีสาวเสียงกันแล้วใช่ไหมฮะมีคนติดตามกันมาเยอะเลยเยี่ยมเลยฮะ6ล้านครับเมื่อวาน12นะฮะใช่ค่ะอ่ะนี่ป้ายครับป้ายเมื่อวานป้ายรับเงินนะคะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายรับเงินด้วยนะทำไมได้แค่ใบเดียวครับข้างล่างเป็น1จำได้แล้วก็ที่เหลือถูกหมดเลยค่ะติดข้างหน้าจะมี3ใบอยู่อันจริงป่ะเป็น1ใช่มั้ย1 19 196 1ทุกตัวถูกหมดข้างหลังข้างหน้าผิดไปตัวเดียวเป็นเลข3โอ้โห3ใบอ๋อเหรออ่ะพี่ขอดูในแอปหน่อยตู้เซฟอ้าวทำไมวันนี้ปักหมุดไม่ได้อ๋อปักนี้นะฮะเมื่อสักครู่ก็ฮะโอ้โหพี่ก็นักช็อปเหมือนกันนะเนี่ยจริงร้อยใบค่ะร้อยใบนี่ฮะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่พี่เขาซื้อไว้นะครับผิดตัวหน้าตัวเดียวครับโอ้โหโอ้โหต้องถามนะเลขนี้มาจากไหนเลขนี้มาจากคนเขาขับรถอยู่ข้างหน้าเราขับรถตามหลังเป็นป้ายทะเบียนแดงค่ะแล้วก็เลยน้องบอกว่าสวยก็เนี่ยจัดก็เลยจัดเลย196เนี่ยนะใช่ค่ะแค่นั้นเลยคนจะโทรครับครับขับรถตามรถป้ายแดงแล้วชอบทะเบียนใช่ค่ะก็เลยซื้อเลยใช่โอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับมาดวงจริงๆนะคะทุกคนนะครับคุณผู้ชมคนจะถูกซื้ออะไรก็ถูกนะฮะไม่ต้องซื้อเยอะอ่ารับเงินนะคะ6ล้านพร้อมลอตเตอรี่ใบจริงค่ะ6ล้าน1 2 3ครับ6ล้านอร่อยฮะชาวราชบุรีใครต่อได้เลยครับ1 2 3ได้สวัสดีครับอยากดูมั้ยฮะว่าคนดวงดีมากใช่พี่ดวงดีมากโอ้อะไรกันถ้าอยากดูคอมเมนต์มาฮะเดี๋ยวพี่ผมกะว่ามี
มีมูนะเนี่ยผมจะไปขอแล้วผมจะไปตามหารถไฟนั้นจากไหนตามเฉยๆเลยลูกค้าเราอยู่กับรถเยอะมากนะฮะใช่ค่ะรถบ่อยมากแล้ววันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นเจ้าของโทรศัพท์อ๋อครึ่งๆเลยเหรออ่าอันนี้เจ้าของใบนะฮะพี่ธานินขอโทรศัพท์อ่ะ คือพี่ธานินเมื่อวานที่เราโทรไปนะคะเป็นเจ้าของโทรศัพท์ที่มีแอปของกองสลากพัดแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยคือพี่สาวของพี่ธานินนะคะนี่นะคะรับเสื้อด้วยเลยนะคะฉันถูกรางวัลที่1กับกองสลากพัดไม่มีขายนะฮะต้องถูกรางวัลที่1เท่านั้นของผมยังเป็นชั้นยากถูกเลยของผมยังไม่ถูกนะอันนี้เป็นได้ได้ฝานอันนี้ไปแอบส่องทะเบียนรถเฟอร์รารี่นะคะล่าสุดขั้นตอนที่ลูกค้าต้องเซ็นรับเงินนะว่าเราไม่มีการหักภาษีอยากมีวาสนาแบบนี้บ้างพี่คะสักวันนึงมันต้องเป็นของเราค่ะลงมันที่ประจำวันมาเป็นที่เกิดบ้านไหลนะฮะเราอยู่โพธารามนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับนี่นะครับเป็นชื่อพี่นะฮะแล้วก็หมายเลขชุดนะฮะผมไม่ได้ถูกนะมันที่ประจำวันบอกว่าพี่ถูกแล้วก็ผมเสียภาษีไปแล้วอันนี้อันเดียวครับที่เก็บไว้มีเก็บไว้ถ้าเกิดมีใครถามหาคือเงินเซ็ตเนี้ยสามารถทำเอาเข้าบัญชีได้เลยแล้วก็แสดงภาษีได้ปกติไม่มีปัญหาภาษีชำระแล้วนะครับเอาเงินสดหรือเอาเงินโอนได้เงินโอนละกันให้โอนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเงินสดกลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอนเงินให้เข้าบัญชีไปเลยนะคะเป็นความปลอดภัยของลูกค้านะครับแต่เราจะไม่ปลอดภัยแล้วนะพวกเนี้ยมีใครตามเฟอร์รารี่ทันอีกหรอคะเงินไม่ได้อยู่ที่เฟอร์รารี่ไม่ต้องกลัวครับทุกคนไม่ต้องตามเฟอร์รารี่นะคะให้ตามรถตู้สีแดงแทนนะคะไม่เรามีหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับขนรถกลับโดยเฉพาะเอ้ยขนเงินกลับโอเคเดี๋ยวผมให้พี่ถ่ายกับลอตเตอรี่กับเงินกับครอบครัวก่อนเดี๋ยวผมเดินหลบไปตรงนู้นก่อนพี่จะได้ถอดมงถอดแมสให้เต็มที่นะครับทุกคนคะเราก็อยู่กับผู้โชคดีไปก่อนกันแล้วกันนะคะอาจมาดูรอยยิ้มมาดูความสุขนะคะเนี่ยไม่ลงป้าค่ะใช่ปะเดี๋ยวก็เอาไว้ให้ลุงเลยเสื้อได้เอาไว้ให้ลุงเลยวันหน้าลุงปลูกนะก็กลับแน่แล้วถ่ายรูปเป็นไหมใส่เสื้อได้ชุดได้หนักไหมคะเงิน6ล้านแล้ววันหน้าก็เป็นของป้าแล้วน้าเงินหน้าเป็นของนี่นะคะอันนี้คือคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่จ้ะอ๋อขอมองกล้องยังไงครับโอเคนะคะพี่ถ่ายด้วยได้ไหมคะถ่ายเลยอันเอาถือเงินด้วยเลยไหมคะถือเลยครับเป็นอ่ะพี่ธานินเข้ากล้องด้วยเลยนะคะพี่ธานินตรงแถวบ้านสิงห์ใช่ไหมมันเป็นร้านอะไรอยู่ไกลไหมพี่ธานินเข้าเฟรมด้วยเลยค่ะถ่ายรูปด้วยกันเขินกล้องนิดนึงนะคะโอเคยิ้มย้ำหน่อยครับ1 2 3ดีนะครับ1 2 3แล้วทีนี้หนูจะสัมภาษณ์ใครดีคะเนี่ยโทรศัพท์พี่ธานินแต่ว่าพี่สาวเป็นคนซื้อนะคะพี่สาวเลยครับพี่ป้าเป็นไงบ้างคะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะพอรู้ว่าเราแบบได้เงินน้องชายโทรมาบอกค่ะอ๋อตอนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันพอดีน้องชายไปขายต้นไม้จตุจักรแล้วพอช่วงวินาทีที่เขาโทรมาบอกเราเป็นไงเราก็จริงเปล่าเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนนี้เท่าไหร่พี่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าเงิน6ล้านอ่ะเฮ้ยฉันซื้อถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่เคยถูกหวยแค่นั้นไม่เคยถูกเลยอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่ซื้อกับกองสลากพัดว่าใช่ตลอดครั้งแรกด้วยใช่ค่ะกี่ใบนะคะซื้อใบละรอบนี้80เท่าไหร่นะ
80ใบ82 86 82แต่ว่าถูก1ใบ6ล้านคุ้มคุ้มเต็มด้วยทุกซื้อแทบจะทุกงวดซื้อบ่อยไอ้เนี้ยพี่ซื้อเปล่าซื้อเปล่างวดหน้าตามเลขไหนเบิกอีกันด้วยนะคะอันนี้คือแบบสะดุดกับเลขทะเบียนรถแล้วก็ชอบก็เลยซื้อใช่ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เปิ้ลขอบคุณนะคะแล้วอย่างนี้จะแบ่งให้พี่ธานินเท่าไหร่คะเนี่ยครึ่งครึ่งกะเขาบอกครึ่งครึ่งนะแล้วอย่างนี้เราต้องโอนแบบ2บัญชีเลยไหมคะพี่น็อตบัญชีเดียวก็ได้ค่ะบัญชีชื่อเขาเลยอ๋ออ่ะเดี๋ยวโอนให้พี่ธนินเลยนะคะคาดว่าพรุ่งนี้พี่ธนินน่าจะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะหยอกหยอกแกงกันเล่นนะคะแกงกันเล่นนะคะกองสลากพัดนะคะอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังใจอยู่ตอนนี้นะคะมีแต่คนบอกว่าโอ้ยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับให้ซื้อกันค่ะถูกจริงล็อกจริงค่ะวันหน้าสั้นๆฉันคนรักบุรีจะไม่พูดเยอะมีถามบ้านเลขที่มาอีกแล้วนะคะเปิดเผยได้ไหมครับไม่ได้โอเคได้ค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงของในบ้านเอางี้ดีกว่าเราจะมีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อว่ารายการคนรวยเขากินอะไรกันตอนนี้เป็นคนรวยแล้วอาจจะรวยมาก่อนหน้านี้แหละกินอะไรดีครับมีร้านไหนแนะนำอร่อยอร่อยเราจะไปรีวิวครัวลุงด้อครัวลุงด้อที่นี่ก็ครัวลุงด้อดังครัวลุงลงดังเอาลุงลุงด้อแล้วกันเพราะลุงลงเราจองหมูหันแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปนะฮะเดี๋ยวมีครัวลุงด้อนะครับคนรวยเขากินอะไรกันน่าจะเป็นกลางคืนไหมหรือกลางวันกลางวันเนี่ยกลางวันพร้อมกันค่ะเปิดพร้อมกันนะครับน่าจะ3 โมงถึง4 โมงประมาณอ๋อแต่ปิดเร็วตอนนี้กำลังอ๋อวันนี้ไม่น่าทันอ๋อใช่ใช่ครัวลุงด้อนะครับนี่ราคาอะไรค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ธานินของเรานะคะกับพี่เปิ้ลนะคะลองซื้อครับกับพี่กองสลากฝากครับอ่ะก็ถือว่าเป็นดวงจริงๆนะคะวันหน้าชอบเลขอะไรพี่มีคิดไว้ยังครับทักไปบอกอีจันด้วยนะคะเอาแบบเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมฮะเจออะไรอยากซื้อก็ซื้อเนี่ยแหละฮะคนจะถูกครับไม่ต้องเก่งอะไรโลกหน้าฮะไม่ต้องพึ่งเซียนครับพึ่งตัวเองครับลองดูฮะพี่ธานินเริ่มร้อนนะคะล่าสุดนะคะอันนี้ได้ฉลองอะไรไปหรือยังครับเมื่อคืนยังค่ะไม่มีใครรู้เลยพ่อแม่ไม่รู้เลยครับอ๋ออันนี้พ่อแม่จะรู้หรือเปล่าพ่อแม่จะรู้ก่อนว่าเสร็จแล้วก็เจอไปค่ะอ๋อเซอร์ไพรส์อ๋อพ่อแม่อยู่ที่จังหวัดนี้ด้วยป่ะครับโอนไม่ได้อ๋อข้ามจังหวัดไปดีฮะแล้วจะเอาเงินส่วนแรกไปทำอะไรครับตอนนี้ให้พ่อแม่ครับให้พ่อให้แม่เลยอ่ะโหน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้พี่หนอดก็คืออยากถูกรางวัลที่1ครับติดตามได้ที่เพจกองสลากพลัสนะครับเนี่ยค่ะนี่เงิน6 ล้านทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเงินสดกลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นวิธีการโอนเข้าไปในบัญชีแทนนะคะตอนนี้ก็กำลังน่าจะเซิร์ชหาร้านกันอยู่นะคะพักหลังเงินกองสลากพัดโดนไปแอบอ้างทุกเว็บเลยครับไม่ดีนะคะอย่าทำพี่ธานินเป็นไงบ้างคะตอนที่พี่น็อตโทรมาเมื่อวานขับรถอยู่เลยครับขับรถอยู่แล้วก็พอได้ยินก็นึกว่าจะถูกหลายใบครับซื้อไปเยอะครับแต่ได้ถูกใบเดียวครับก็นิดนึงแต่คุ้มอยู่ใช่ไหมคะคุ้มอยู่ครับก็คือเราได้เมมเบอร์ไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะไม่ได้เมมเลยครับแต่จำเสียงได้ครับอ๋อจำเสียงได้ใช่ครับแล้วตอนที่เราขับก็คือเราก็ไม่ได้เปิดแบบอะไรดูด้วยไม่ได้เปิดอะไรเลยครับขับรถขับจะขายต้นไม้ครับมีอะไรที่แบบคาดหวังเรามันดีฉันแบบเหมือนรู้สึกจะถูกหวยเลยอะไรอย่างเงี้ยฝันดีครับฝันดีฝันว่าอะไรพี่พูดได้ก็ได้ได้เหรอได้ได้ไม่พูดไปเลยฝันเจอขี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วมันดียังไงครับเจอขี้ก็เหมือนทองเหมือนเราจะรวยอะไรเนี่ยครับได้คิดกลับกันนะใช่ถ้าเจอขี้อาจจะดูไม่ดีใช่ใช่ใช่ฝันไม่ฝันว่าเจอขี้นี่เขาว่าจะรวยใช่ผมฝันว่าเจอขี้เจอเยอะมากด้วยหยิบมากินไหมพี่ทิ้งไงทิ้งไงคุณธานินเช็คบัญชีเลยครับเข้าแล้วครับผมรู้คุณพี่เช็คดูนะคะเข้าหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวให้พี่ธานินเช็คบัญชีสักครู่นึงนะคะทุกคนโทรได้ไหมเดี๋ยวปิดเลขบัญชีด้วยนะคะถ้ามีไหมคะปิดได้มีอะ
ขอบคุณครับเพื่อทุกคนให้เห็นแค่นั้นพอนะคะขอสงวนความเป็นส่วนตัวของบัญชีนะคะสำหรับลูกเพจคนไหนนะคะที่ยังถามอยู่นะคะว่าซื้อกับกองสลากพัดยังไงซื้อลอตเตอรี่ยังไงนี่ทางกองสลากเขาปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะต้องรอวันที่7นะฮะวันนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มซื้อลอตเตอรี่วันที่5แล้วก็ใช้เวลาสแกนประมาณ2วันนะฮะก็คือเปิดให้ซื้ออีกทีวันที่7ครับแต่ช่วงนั้นช่วงนี้คือโหลดรอเลยโหลดแอปรอโหลดรอเลยครับโหลดรอเลยเข้าไปดูนู่นนี่นั่นในเพจกองสลากพัดได้ก่อนครับกังวลอะไรมั้ยฮะตอนนี้มีคู่แข่งเพิ่มแล้วครับมีสำนักงานสลากครับเราไม่ใช่คู่แข่งของเขาครับเขาเป็นเบอร์1เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยังไงก็เป็นเบอร์1อยู่แล้วครับเราไม่มีทางที่ไปสู้เขาได้ครับครับถามว่ากังวลมั้ยไม่กังวลครับไม่กังวลเพราะว่าเรามีลูกค้าปริมาณมากหลังจากที่สำนักงานสลากขายหมดแล้วก็คงจะมาซื้อเราต่อเราก็หวังแค่นั้นครับครับค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ค้าสลากเสรีใช่ไหมคะเนาะก็เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนกันนะคะหนึ่งในผู้ประกอบการอ่ะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการนะคะหนึ่งในผู้ประกอบการแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์ที่เหมือนกับของเขาแต่ของเราผิดเอ๊ะมันยังไงเนาะต้องอธิบายหรือเปล่าประโยคนี้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่ามาพบอยู่ในของเราเนี่ยผิดเราผิดแต่ถ้าอยู่ในของเขาไม่ผิดอ๋อหรอไม่รู้เราอยู่ประเทศเดียวกันกฎหมายเดียวกันหรือเปล่าเราไม่มีแยกไทยเหนือไทยใต้เนี่ยไม่มีแต่ถ้าเจ้าของลอตเตอรี่มาฝากกับเราโดนตัดโควต้าเอ้าแต่ถ้าฝากกับเขาไม่โดนตัดแถมได้สัญญาด้วยยังไงเนาะเอ๊ะยังไงมีแฟนๆถามงวดนี้กี่ใบพี่งวดที่แล้ว8ล้าน1แสนใบอ่ะครับงวดนี้ผมจะเอาเข้ามาแค่5ล้านก่อนเพราะว่าถ้าเอาเข้ามาเยอะแล้วเสียวฮะเสียวเสียวเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนครับครับผมขอบคุณครับฮะพี่ถ่ายรถกับเฟอร์รี่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เก็บไว้เป็นที่ระลึกเหรอไม่เป็นไรคือพี่ได้มากถ่ายกับพี่เขาก็ได้ค่ะเป็นภาพที่น่ารักนะคะวันนี้ผู้สมัครสมาชิกเป็นวันแรกเดี๋ยวรอวันที่7นะคะเดี๋ยวกองสลากพัดจะเปิดให้ซื้อนะคะเปิดจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์อีกครั้งนึงนะคะในวันที่7นะคะช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะเป็นลูกค้าเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะอุดหนุนนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์กับทางกองสลากพัดก็เนี่ยค่ะมีทางกองสลากเนี่ยเขาปักหมุดนะคะน้องไอ้ปักหมุดของกองสลากพัดไว้ให้แล้วนะคะจะเห็นเป็นคอมเมนต์แรกเลยนะคะทุกคนก็คลิกเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ไปโหลดในแอปพลิเคชันนะคะพิมพ์คำว่ากองสลากพัดนะคะซื้อง่ายนะคะซื้อง่ายนะคะผมมาไปฝันอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เหมือนเรามีเลขอะไรในใจที่เราชอบจริงๆเราสามารถกรอกเข้าไปครบ6ตัวเลขได้เลยนะเผื่อมันบังเอิญมีแล้วเผื่อบังเอิญว่าเป็นเลขของรางวัลที่1ด้วยนะคะทุกคนหรือเราอาจจะใช้ดวงสุ่มเลขนะคะกลับก่อนนะคะพี่ธานินขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว2พี่นะทั้งกรุงเทพแล้วก็ราชบุรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะค้างแถวๆนี้แหละเราก็ทําคอนเทนต์ไว้คอยดูในเพจแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับวิดีโอครับพี่5 4 3 2เคยได้ใช้ไหมเนี่ยเคยครับพี่โอเคนะก็เรียบร้อยนะแจกรางวัลที่ราชบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามี2รางวัลนะ3รางวัลเนาะมี3ใบ2ใบ1ใบนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับงวดหน้าจะไปที่ไหนติดตามได้เลยครับสวัสดีครับพี่ออนค่ะแล้วสุพรรณบุรีนี่เราโอนเรียบร้อยเลยใช่ไหมสุพรรณบุรีโอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอนเป็นรายแรกเลยนะรายแรกเลยนะคะนะครับ18ล้านครับขอบคุณมากครับขอบคุณจันทร์ครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับทุกคนนะคะก็คือจริงๆเมื่อวานเนี่ยนะคะทางกองสลักพัดเองเนี่ยจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะไปได้ทั้งหมดประมาณ8ล้าน1แสนใบด้วยกันนะคะจริงๆมีกว่าด้วยแหละแต่ว่าจำเป็นตัวเลขเต็มๆไม่ได้นะคะก็ประมาณนะคะซึ่งมีผู้ถูกรางวัลที่1กับทางกองสลักพัดเนี่ย3รายด้วยกันนะคะก็มีถูก1ใบ2ใบแล้วก็3ใบนะคะซึ่ง18ล้านเนี่ยก็ผู้โชคดีรายนั้นเนี่ยก็สะดวกให้ทางกองสลักพัดเนี่ยโอนเงินนะคะโอนเป็นเงินเข้าไปให้ก็โอนไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเรามีไปมอบที่เยาวราชนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันในกรุงเทพด้วยนะคะ12ล้านบาทนะคะพี่บุษบานะคะแล้วก็วันนี้เดินทางมาที่ราชบุรีนะคะแถวโพธารามนะคะมอบเงินให้กับอีก1ผู้โชคดี6ล้านบาทนะคะก็เรียบร้อยนะคะทั้งหมด36ล้านบาทนะคะถึงมือผู้โชคดีทุกคนแล้วนะคะ
เคสที่ราชบุรีเนี่ยค่ะอาจจะแปลกสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นดวงจริงๆนะคะโทรศัพท์เนี่ยเป็นของน้องชายนะคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกองสลากพัดเอาไว้นะคะแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยคือพี่สาวนะคะแล้วคือพี่สาวเนี่ยก็ได้เลขมาจากรถป้ายแดงคันหนึ่งนะคะชอบเลขทะเบียนเขาก็เลยเอามาซื้อนะคะเนี่ยค่ะคือเหมือนแบบเป็นดวงคนจะถูกนะคะมันก็ถูกจริงๆนะคะรถตู้จะชนหนูแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะสมัครยังไงนะคะสมัครยังไงทำที่ลูกเพจถามว่าสมัครยังไงคลิกเข้าไปตรงคอมเมนต์แรกที่น้องไอปักหมุดไว้ให้ทุกคนได้เลยนะคะหรือไม่ก็เข้าไปเสิร์ชหาคำว่ากองสลักพัดก็ได้นะคะมาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวให้พี่เขาเลี้ยวให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกงวดหน้านะคะอีจังก็จะตามไปไลฟ์นะคะรางวัลที่1ที่กองสลักพัดเหมือนเดิมนะคะกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวพวกน้องไอก็จะกลับเลยนะคะเพราะว่ามาทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะคือตามมามอบเงินให้กับผู้โชคดีนะคะกับทางกองสลักพัดนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะซื้อนะคะลอตเตอรี่นะคะกับทางกองสลักพัดนะก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนนะคะตามที่ไอปักหมุดไว้ให้ทุกคนจะเห็นมันขึ้นเป็นคอมเมนต์แรกเลยนะแล้วลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะรับซื้อนะคะใช้เวลาประมาณอีก5วันแล้วก็ทำการสแกนเข้าระบบนะคะอีก2วันนะคะซึ่งจะเปิดจำหน่ายอีกครั้งนึงเนี่ยในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะก็ถึงวันที่7ปุ๊บก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะถ้าใครโหลดแอปไว้แล้วนะคะก็หากได้รับการแจ้งเตือนเราก็สามารถเข้าไปกดซื้อกันได้เลยนะคะกดหาเลขที่เราชอบแล้วก็ซื้อกันได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงน้อยขอลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะผู้โชคดีจะเป็นใครเราจะได้ไปจังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะตอนนี้ไอก็ขอลงไลฟ์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย